ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าตอนนี้เราได้นายรัฐมนตรีคนใหม่คนที่30คือกุลเสฐาทวีสินไปดูภาคเอกชนกันนะครับเขามีการตอบรับหลังจากผลโหวตออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีการคาดหวังกันนะครับว่ารัฐบาลใหม่นั้นจะเข้ามาส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นครับเรื่องนี้นายสันเพชรสุภบวรเสถียรนะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกก็บอกว่า ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมเองนั้นเริ่มประสานกับบริษัทนําเที่ยวแล้วนะครับแต่ก็ยังยอมรับอยู่ว่าลูกค้าเองเนี่ยเขายังคงรอดูสถานการณ์และความมั่นคงของประเทศที่เป็นหนึ่งในเหตุผลของการตัดสินใจโดยเฉพาะสายการบินครับที่ยังรองรับไม่เต็มที่และนะักท่องเที่ยวนั้นก็ยังคงลังเลเรื่องของราคาตั๋วแพงทําให้การจองเนี่ยยอดจองตอนนี้ยังไม่เต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะ จึงคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามากระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการครับด้วยการผลักดันและส่งเสริมมาตรการต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับอีกหลายๆประเทศได้รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้วยส่วนการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับตั้งแต่หลังโควิด19ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวให้ได้มากขึ้น แต่ว่าถามว่ากลับมา100%ยแล้วหรือยังเนี่ยต้องบอกว่ายังนะครับจึงอยากให้รัฐบาลน,นั้นนำนโยบายหลักๆที่เคยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศกลับมาผลักดันเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกครั้งครับ